ธุรกิจ8หลักบนออนไลน์ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทำวิธีนี้นะครับหลายคนถามผมว่าทำไมผมไปญี่ปุ่นอีกแล้วทำไมผมไปยุโรปอีกแล้วทำไมผมไปสิงคโปร์อีกแล้วทำไมผมไปเที่ยวอีกแล้วทำไมผมไปจัดสัมมนาอีกแล้วทำไมผมไปแคนาดา2เดือนเลยไม่ต้องเข้าออฟฟิศหรอไม่ต้องไปดูพนักงานหรอไม่ต้องไปเช็คสต็อกสินค้าหรอนะครับหลายคนถามแบบนี้เยอะผมก็เลยจะมาเฉลยให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมี3เทคนิคนะครับในการสร้างธุรกิจ8หลักบนออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยนะครับข้อที่1คือคุณต้องสร้างระบบขึ้นมาและระบบนั้นต้องรับใช้คุณถ้าคุณยังเข้าไปอยู่ในระบบแสดงว่าคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจคุณเป็นแค่พนักงาน1คนคีย์แพงนะครับถ้าคุณยังต้องเข้าไปอยู่ในธุรกิจแสดงว่าคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจคุณเป็นแค่พนักงาน1คนเท่านั้นนะครับดังนั้นจงสร้างระบบขึ้นมาข้อที่2ที่ทำให้เราไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยนะครับคือการตั้งเป้าเติบโตทุกปีการที่เราตั้งเป้าเติบโตทุกปีจะทำให้ทีมงานเราขยันและเติบโตเช่นกันหลุมพรางที่ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่เจ๊งเพราะเขาพยายามจะนี่เขาใช้คำนี้เขาพยายามจะรักษายอดขายผมบอกว่าบริษัทผมไม่มีคำว่ารักษายอดขายผมมีคำว่าเติบโตดังนั้นทุกคนพิมพ์คำนี้นะครับคำว่าเติบโตคีย์นี้สำคัญมากแล้วเป็นคีย์หลักเลยนะครับที่ทำให้ธุรกิจระดับโลกนะครับเติบโตขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับลุยวิตตองแอร์เมสดีออร์นะครับหรือธุรกิจใหญ่ๆเหล่านี้ทำไมธุรกิจแบรนด์เนมเหล่านี้เขาถึงสามารถเติบโตได้เป็น10ปี20ปี30ปีแล้วเป็นดาวค้างฟ้าเลยนะครับผมอ่านธุรกิจแบรนด์เนมเหล่านี้เขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเขา forecastการเติบโตหรือเขาพยากรณ์การเติบโตไปข้างหน้าไม่ได้หมายความว่าเขาทำได้ทุกครั้งแต่การที่เขาพยายามที่จะพัฒนามันทำให้เขาไม่ต้องคอยซ่อมแซมธุรกิจถ้าเราพยายามจะรักษายอดเราพยายามจะซ่อมแซมคนออกหาใหม่แต่การที่เราก้าวไปข้างหน้านะครับมันอาจจะทำให้วันหนึ่งเนี่ยเราใช้คนน้อยลงแต่สร้างผลตอบแทนมากขึ้นก็ได้นี่คือข้อที่สองนะครับข้อที่สามสำคัญมากคือเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญจริงๆหลายคนบอกว่าอะไรล่ะที่สำคัญที่สุดนะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจผมคือการตลาดถ้าให้ความสำคัญ 100% ผมจะให้ความสำคัญของการตลาด 80% และองค์ประกอบที่เหลือของธุรกิจแค่ 20% ทำไมบางคนบอกว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญถ้าขายไม่ได้คีย์แพงเลยนะครับใครก็ตามที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจหรือรู้สึกว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยมันไม่โตให้กลับมาข้อนี้ข้อนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณฟังจากผมข้อเดียวอ่ะคุณไปสร้างธุรกิจได้เป็นพันล้านเลยธุรกิจ8หลักนี่คือเรื่องเล็กอ่ะคุณไปสร้างธุรกิจเป็นพันล้านก็ได้ถ้าคุณขยันนะอย่างผมเนี่ยผมไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะธุรกิจมันเติบโตโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่ผมจะสอนพวกคุณก็คือคุณต้องโฟกัสที่การตลาดก่อนถ้าการตลาดห่วยจะขายไม่ได้ถ้าขายไม่ได้คุณจะไม่มีเงินมาดูแลระบบดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าคุณต้องโฟกัสที่การตลาดก่อนถ้าการตลาดของคุณไม่ดีกลับมาแก้การตลาดแล้วจะส่งผลทำให้ธุรกิจเติบโตโดยอัตโนมัติดังนั้นรักทุกคนนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่กำลังทำธุรกิจอยู่ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์สนใจนะ private coaching นะปกติ private coaching กับผมเนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 100,000 บาทผ่านซูมนะครับถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้มีราคาพิเศษให้เฉพาะคนที่ฟังคลิปนี้แล้วแคปหน้าจอบอกทีมงานนะครับผมให้ราคาพิเศษจาก 100,000 บาทนะครับพิเศษเพียง 55,555 บาทและจำกัดสิทธิ์แค่5คนที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นนะครับรักทุกคนนะครับใครสนใจก็สามารถทักทีมงานใน LINE @ @drteam หรือ inbox ของ Facebook ก็ได้ส่วนใครก็ตามชอบความรู้แบบนี้แล้วรู้สึกอยากได้ความรู้แบบนี้ฟรีๆแต่เอาไปสร้างชีวิตได้มหาศาลนะครับสามารถติดตามหมอทีมได้ใน YouTube Facebook IG TikTok และ Twitter นะครับในชื่อเดียวกันว่าหมอทีม @ @drteam ลองเสิร์ชดูได้ครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ